ไทยแลนด์นิวหนึ่งนักกิจสาวคนเก่งที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณธนธรหวงคุณนัชยาเวชยันติวิวัฒน์ซีอีโอแบรนด์ชายมีกับผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพที่ล่าสุดมีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทับแปนอวอร์ด2020ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเบ็ดฟังกันดีกว่าจ้าค่ะชื่อนะคะธัญธรหวงค่ะจากแบรนด์ชายมีนะคะแบรนด์ชายมีของเราคือวันนี้เรามีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลตัวท็อปแบรนด์อวอร์ดในวันนี้นะคะก็คือเราพัฒนาเนี่ยใช้เวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาประมาณ7ปีแค่การหมักสกัดของตัวผลิตภัณฑ์ตั้งต้นนะคะก็ใช้เวลา2ปีแล้วตัวนี้เราทำวิจัยกับทางสถาบันอาหารของมช.นะคะก็เพื่อการหมัก2ปีเนี่ยเพื่อให้ได้แบบโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพของเราเป็นโปรไบโอติกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวสารลำไยนะคะอ๋อตัวนี้ช่วยประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมได้ครบเลยค่ะเพราะว่าโปรไบโอติกตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งการดีท็อกซ์ตรงนี้มันจะช่วยส่งผลให้ผิวพรรณเนี่ยกระจ่างสดใสใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับพักผ่อนที่แบบไม่เต็มที่อะค่ะง่วงซึมสลืมสลือมาทำงานก็ยังแบบไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะจะทำให้นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเฟรชสดใสดูแลสุขภาพตัวนี้นี่ช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในสภาวะอย่างทุกวันนี้เนาะทั้งไวรัสระบาดเรื่องฝุ่นคือตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นเรื่องภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายด้วยช่วยในเรื่องของสุขภาพองค์รวมได้ดีเยี่ยมค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมีลูกเล็กก็ให้ทานเหมือนกันคือสังเกตได้ว่าคนโตตอนนั้นเนี่ยที่คลอดออกมาแล้วเราแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะคือเราติดหวัดง่ายมากแต่ว่าคนเล็กเนี่ยตั้งแต่คลอดมาจนตอนนี้9เดือนแล้วน้องก็คือได้ทานนมแม่ตลอดแล้วตัวเราเนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้ป่วยง่ายเหมือนคนแรกอะค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะประทับใจค่ะมีโอกาสต่อยอดในเรื่องของกระตาอ๋อตัวเนี้ยเดี๋ยวจะต่อยอดไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นซองเล็กๆที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้อันนี้เหมาะกับการคนที่ชอบแบบเดินทางอะค่ะเรียกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ใช่เหมาะกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่นี้ด้วยค่ะอย่างนี้ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนหรือว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปดูในเพจ Facebook ได้เลยนะคะ Facebook Fanpage นะคะก็คือ @shaimi นะคะหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็พิมพ์นะคะ @shaimi inside out ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงฝากถึงผู้บริโภคทุกๆคนนะคะที่ขอบคุณมากที่ให้การต้อนรับรักในแบรนด์ของเราแล้วก็ใครที่อยากจะนำสินค้าไปขายสามารถติดต่อได้นะคะช่อง 8 Thailand News